สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเรามาในลุคใหม่นะครับลุคใหม่คือการแต่งตัวไงแม่ดูแม่เดือนจะไปทำสวนหรอครับไม่ใช่อ้าวเราทำไมแต่งตัวอย่างเงี้ยแม่เดือนจะไปตกกุ้งค่ะตกกุ้งแม่น้ำเฮ้ยนี่คือครั้งแรกเลยปะใช่วันนี้ก็คือพี่ฟิล์มน้องฟิลเนี่ยไม่ได้มาด้วยน้องฟิลเนี่ยไปเรียนค่ะแล้ววันนี้พ่อถานะครับก็มากับแม่เดือน2คนนะครับมาเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับใช่ค่ะแม่เดือนบอกว่าแม่เดือนอ่ะอยากกินกุ้งแม่น้ำเราไปดูคลิปไงเขาก็เฮ้ยตกกุ้งแม่น้ำกันมันน่าสนุกใช่เราก็เลยวันนี้มาตกกุ้งแม่น้ำนะครับแล้ววันนี้นะเราก็มาขึ้นเรือที่ยักษ์ปาร์คนะครับค่ะสำหรับยักษ์ปาร์คเนี่ยคือลานกลางเต็นท์ตกปลานะครับมีอยู่ในที่เดียวเลยนะครับนี่คือบรรยากาศโดยรวมนะครับของที่นี่นะมีร้านอาหารด้วยใช่ครับผมแต่วันนี้เราไม่ได้มาตกที่นี่คือเรือจะมารับเราที่นี่นะครับเราก็เลยเอารถมาฝากไว้ที่นี่แล้วเดี๋ยวลงเรือนะครับแล้วถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวเราจะมากางเต็นท์ที่นี่ได้เลยค่ะแล้วมานั่งตกปลากันนะครับหรือนั่งตกกุ้งนะครับเดี๋ยวเราจะพาสำรวจดูว่าที่นี่นะครับมีอะไรบ้างนะแม่เนาะได้ไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าพาพี่ฟิล์มน้องฟิล์มมากางเต็นท์แล้วก็มาตกปลาใช่ตกปลาตกกุ้งที่นี่นะครับโอเคนะที่นี่ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับวิวของเขาเนี่ยคืออยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับใช่แล้วสามารถตกปลาได้นะครับค่ะแล้วส่วนฝั่งนี้นะก็จะเป็นเคาน์เตอร์มีอาหารเครื่องดื่มนะครับไว้คอยบริการด้วยนะครับค่ะสั่งอาหารได้ใช่จริงๆเข้ามานั่งทานอาหารก็ได้นะแม่ที่นี่นะใช่ค่ะมาเดี๋ยวมาดูลานเขาดีกว่านี่ฝั่งนี้น่าจะเป็นลานกลางเต็นท์ใช่แล้วก็มีห้องน้ำห้องน้ำเขาก็ดูดีนะแม่ใช่ค่ะฝั่งนี้ก็มีแล้วก็ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับแยกชายหญิงนะค่ะถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวช่วงเที่ยงเดี๋ยวเรามาทานอาหารที่นี่กันนะครับได้ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับก็ใหญ่อยู่นะแม่คือไฮไลท์ของที่นี่เพราะว่าแบบเนี่ยเจ้าพญาใช่ใช่ไหมแม่ดูดีเลยแหละใช่ครับโอเคป่ะตอนนี้นะเรือมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงเรือกันเลยดีกว่านะครับพร้อมไหมแม่เดือนพร้อมมากๆพร้อมตั้งแต่เมื่อคืนเหรอใช่นอนไม่หลับเลยใช่ตกเป็นเปล่าไม่ครั้งแรกนะอ่ะป้ายเดี๋ยวไปดูกันนะครับเอาละครับตอนนี้นะเราก็ขึ้นเรือแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะพาเราเข้าหมายนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าวันนี้นะจะได้สักกี่ตัวนะครับผมแม่เป็นไงรู้สึกไงบ้างน่าสนุกดีน่าสนุกดีหมวกเปิดหน้าหน่อยนั่นแหละก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับสำหรับครั้งแรกกับการตกกุ้งนะเราเองเนี่ยไม่มีประสบการณ์เลยแล้วเดี๋ยวให้คุณพี่เขาสอนให้นะครับว่าต้องทำยังไงบ้างวิธีการดูว่ากุ้งกินทำยังไงแล้วก็วันนี้จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าอยากจะบอกว่าแม่ขอแค่ตัวเดียวพอโอเค สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับไต๋เลยครับปุ้ยครับพี่ปุ้ยนะครับเรียกพี่ดีกว่าเรียกไต๋รู้สึกห่างเหินพี่นี่โอเคนะวันนี้นะเรามาตกกุ้งอยู่โซนไหนครับพี่โซนนี้บางปะอินครับบางปะอินครับปลายบางปะอินนะครับครับผมก็อันนี้บอกพี่ปุ้ยก่อนนะผมเนี่ยมือใหม่ครั้งแรกในการตกเลยแล้วก็มาหาประสบการณ์ขอความเห็นใจจากพี่ปุ้ยเลยแบบช่วยสอนพวกเราหน่อยอย่าเพิ่งรำคาญนะครับเพราะว่าไม่เป็นจริงแต่แฟนอยากตกตัวผมเองเนี่ยไม่ถนัดเลยเรื่องกุ้งนะครับพี่มีอะไรแนะนำมือใหม่บ้างก็ต้องเซตอุปกรณ์เซตอะไรให้มันได้เหมาะสมกับงานที่เราใช้เราตกอะพี่ถ้าอุปกรณ์ไม่ได้มันก็ลำบากครับถ้าเราไม่รู้ก็ควรถามคนที่เคยมีประสบการณ์นะครับพี่ก็เหมือนอย่างที่ผมถามพี่อะนะใช่ถามในกลุ่มก็ได้พี่กลุ่มตกกุ้งเจ้าพญาก็ได้พี่น่ารักเนาะใช่ครับอยู่แล้วแล้วเราก็ถามเหยื่อถามอะไรเพราะว่าเหยื่อจะกินไม่เหมือนกันพี่แต่ละพื้นที่แต่ละฤดูกาลอ้าวใช่เหรอพี่ใช่ครับอย่างน้ำรสใหม่ๆเนี่ยถ้าเป็นที่ผมเคยตกมาก็คือพวกไส้เดือนนี่ก็ดีแต่ว่าหน้านี้มันก็ต้องเป็นพวกหัวใจไก่ลูกกุ้งปลาเข็มอะไรพวกนี้เนื้อปลาครับแต่ถ้าเป็นหน้าน้ำแดงถ้าดีที่สุดเลยน้ำขุ่นมาก็จะเป็นกุ้งไอ้พวกปูนิ่มครับปูนิ่มครับผมปูลอกคาบอ่ะนะครับอันนั้นจะดีที่สุดเลยครับแต่เรามาลอกเขาเองนะไม่ใช่ว่าให้เขาลอกคือต้องเฝ้าดูจนเขาเต็มที่ที่มันเป็นน้ำนมปะใช่พี่ครับครับมันก็หักขาแล้วก็ลอกแล้วก็เนื้อน่องเอามาหั่นครับแล้วก็แล้วแต่เทคนิคครับแล้วสถานที่ตกก็จำเป็นนะครับกุ้งอ่ะมันก็มีทั่วไปพี่แต่ว่ามันจะอยู่ตามที่
ตามตามตอตามอันเนี้ยทุกคนที่ตกอยู่ประจำมันจะมีหมายของตัวเองหมดนะพี่ครับก็ประมาณนี้นะพี่ครับผมคันก็ถ้าตกหน้าดินตกตุ้มอย่างเงี้ยเวทคันก็อยู่แล้วๆ48บางสุดนะครับแต่ถ้าเป็น UL ก็ดีนะพี่มันจะ power lift มันจะเยอะหน่อยมันจะดูแบบมันจะดีกว่าดูง่ายกว่าครับเบ็ดก็ประมาณเบอร์หนึ่งบางคนก็ชอบเบ็ดเงี้ยงบางคนก็ชอบแบบเบ็ดไม่มีเงี้ยงครับพี่ส่วนตัวผมชอบแบบไม่ใช่เงี้ยงไม่ใช้เงี้ยงนี่โอกาสหลุดสูงไหมพี่คือเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวผมว่าเบ็ดมีเงี้ยงมันจะค้ำนะถ้าในกรณีที่ยกอ่ะอ๋ออันนี้แล้วแต่ความชอบเนาะความถนัดนะครับครับเบ็ดถ้าไม่มีเงี้ยงหน้ามันจะเพียวกว่าอันนี้ก็โยนก็คือใกล้ๆเลยนะพี่นะแล้วเดี๋ยวเราจะกวาดออกไปครับถ้าหน้าเรือไม่กินเราจะดึงขึ้นมาแล้วเราก็โยนไล่ออกไปปล่อยออกไปใช่ไหมครับแล้วถ้าไม่กินเราก็ย้าย อันนี้ง่ายสุดเลยนะครับ เดี๋ยวนั่งประกอบอุปกรณ์เสร็จยกโยนกันให้ครบทุกคันแล้วก็นั่งกันสักแป๊บนึงได้ไม่กินแล้วก็ไปแล้วพี่ได้ครับผมครับผมตอนนี้นะเราก็ลงเรือมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรานะจะมาตกกุ้งกันวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่าการตกกุ้งแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งแรกของพวกเรานะครับจะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยคือพ่อเองไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เยอะแยะมากมายนะครับแค่มาพักผ่อนนะครับเรามาดูกันว่าการใช้ชีวิตนะครับอยู่บนเรือการนั่งตกกุ้งเนี่ยมันจะได้มากได้น้อยหรือว่าตกยากตกง่ายขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาตามดูกันไม่เดือนครั้งแรกรู้สึกไงก็สนุกนะนั่งเรือก็สนุกแล้วง่ายๆจะได้กุ้งหรือไม่ได้กุ้งก็ไม่เป็นไรเนาะอันนี้เหมือนกับว่าเรามาผ่อนคลายนะครับแต่ถ้าตกไม่ได้เดี๋ยวเราก็ซื้อเอาไง ถ้าอยากได้กุ้งจริงๆนะตลาดจบแต่ถ้าอยากได้ความสุขความแปลกใหม่แล้วก็ประสบการณ์ก็ลองดูนะครับค่ะเดี๋ยวมาตามดูกันว่าวันนี้นะจะเป็นยังไงนะครับพร้อมไหมแม่พร้อมเลย เอาละครับระหว่างตกกุ้งนะครับก็มีปลาขยงนะครับเข้ามากินเยื่อนะครับอันนี้ขยงอะไรครับพี่ขยงทงครับมันแตกต่างจากขยงธรรมดาตรงไหนพี่คือสิ่งที่แตกต่างคือคีบมันจะยาวพี่อ๋อถ้าเป็นมันจะลักษณะเหมือนขยงใบข้าวพวกเนี้ยแต่จะใหญ่กว่าแต่อันนี้เป็นขยงทงไซส์เล็กครับพี่อันนี้ไซส์เล็กเหรอพี่ครับไซส์เล็กคีบหลังจะยาวครับผมอันนี้เราก็ปล่อยนะเหมือนเขาพูดได้เลยนะพี่นะโอเอ่ะปล่อยนะครับเป้าหมายของเราคือกุ้งนะครับผมเฮ้ยเอ้ยเอ้ยแม่ค่อยๆเอ้ยแม่เดือนได้กุ้งแล้วใช่หรือเปล่าเฮ้ยอันนี้แค่กุ้งเดี๋ยวเป็นไรแม่เฮ้ยเดี๋ยวเอามาใกล้ๆเฮ้ยอันนี้แบบว่าเฮ้ยอันนี้เราเก็บเบ็ดให้ใหญ่นะเนี่ยนะใช่โอ้โหกุ้งตัวแรกในชีวิตของแม่เดือนเฮ้ยรู้สึกไงบ้างแม่ตื่นเต้นอันนี้แค่เก็บเบ็ดจะเปลี่ยนหมายได้เฉยเลยอ่ะเฮ้ยความรู้สึกเป็นไงเมื่อกี้มันแบบตึกล้อโอ้โหได้ละ1ตัวเรากำลังนั่งคุยอยู่กับพี่เขาอยู่นะแบบเฮ้ยแม่เก็บเบ็ดขึ้นมาติดกุ้งอ่ะเฮ้ยกุ้งมันตกง่ายอย่างนี้เลยเหรอ อันนี้เราเดาเอาขึ้นมาเฉยนะอุ้ยได้แล้วเหรออันนี้เขาเรียกกุ้งอะไรครับเนี่ยน่าเป็นกุ้งเล็กครับพี่เป็นกําหนุ่มไซส์เล็กๆพี่อันนี้เล็กเหรอโอ้ใหญ่อันนี้ไซส์เล็กอยู่อุ้ยนี่พี่ก็ใช้เล็กพี่ปลดเลยครับพี่ตกกุ้งมันง่ายอย่างนี้เหรอครับถ้ามันมีตัวใช่ไหมใช่ถ้ามันกินมันก็ยกไม่ยากหรอกพี่ถ้ากุ้งมันไม่เปียวได้ละหนึ่งตัวเย้เฮ้ยพี่คือมันง่ายอ่ะนะแม่เนาะไม่เห็นมีอะไรซับซ้อนเลย อันนี้แค่ลองเอาขึ้นกินเฉยเลยโอ้ยแม่เดือนถูกใจสิ่งนี้นะครับไม่เก่งไม่เป็นก็มาตกได้ก็ถามว่าตกได้ไหมตกได้หมดนะพี่ขอให้อุปกรณ์ตรงตามแบบสเปคที่เขาใช้กันน่ะครับทั้งใส่เอ็นทั้งคันเบ็ดทั้งอะไรก็คือตกได้ครับมาเดี๋ยวผมก็สอนให้ไม่นานก็ตกได้แล้วใช่อย่างพวกผมเองเนี่ยคือไม่เป็นมาเลยนะศูนย์เลยนะมาจากศูนย์เลยนะแล้วก็ลองมาตกดูมาแบบนี้ก็ผมจะช่วยตกด้วยครับตกให้ลูกค้าหมดคือเรารอดแล้วเพราะเราใช้ให้คันเดียวด้วยไปหมายความว่าไงเนี่ยเขาใช้คันเดียวด้วยแล้วเราเนี่ยคนละสองคนละสามเนี่ยยับเลยโอ้เอาละครับตอนนี้นะครับไม่เดือดได้กุ้งไม่ถึงตัวมาถึงใครพบกันแล้วโอ้โห
ไม่ธรรมดานะครับนนนเอ้ตัวที่สองแบบมาแบบงงๆอีกแล้วเหรอใช่นี่เลยนะครับไม่เดือนได้มาอีกแล้วนะอุ้ยแต่อย่างนี้เรารู้สึกไม่ดีเลยนะเราสู้จะเดือนเขาไม่ได้แล้วนะอุ้ยแต่อย่างนี้เขาขิงเราตายเดี๋ยวผมยังไม่ได้สักตัวเลยเนี่ยโอ้โหนี่เลยนะครับอันนี้คือกินเข้าปากเลยอ่ะเข้าครับเข้าเข้าโอ้เข้าแบบไม่มีทางออกเลยนะอันนี้เป็นเขาเรียกกุ้งโพรงฮะกุ้งโพรงเรารู้ได้ไงฮะคือเนี่ยมันจะกว้างอ่าฮะคือกุ้งไข่ไปแล้วเป็นกุ้งตัวเมียที่ไข่ออกไปหมดแล้วครับครับเดี๋ยวถ้าเป็นกุ้งที่ใกล้จะมีไข่เนี่ยมันตรงเนี้ยจะเห็นเป็นสีแดงเลยครับจะเป็นเขาที่เขาเรียกมันแก้วครับพอเขาติดอยู่ตะพู้ติดกับตะพู้เขาจะมีเชื้อที่แบบมีลูกได้แล้วไข่ตรงมันแก้วเนี่ยมันจะไหลลงมาที่ท้องกลายเป็นไข่พอเดี๋ยวพอไข่จากสีส้มจะเริ่มเข้มขึ้นพอมันดำจะกลายเป็นตัวเขาก็จะคุยครีบตัวนี้เพื่อสลัดไข่ออกครับครับกลายเป็นลูกครับผมนี่เลยนะเราก็พูดไปเถอะเรายังตกไม่ได้คนเดียวดูเสียวหัวล้อเลยไตโอ้ตึงอ่ะตึงปี๊ะโอเคเดี๋ยวตกกันต่อนะครับไม่เดือนเดี๋ยวเกี่ยวเหยื่อรู้สึกไงบ้างตัวที่สองสนุกอ่ะที่แรกพ่อถามบอกว่าจะให้ไม่เดือนไปพักในรถไม่พักแล้วค่ะจะตกทั้งวันใช่ขิงพ่ออยู่นี้แหละก็นี่แหละครับมาตกกุ้งนะบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละนะครับมันไม่ได้เหมือนตกปลานะในความรู้สึกอ่ะคือต้องเปลี่ยนเหยื่อบ่อยนะครับแล้วคอยเช็คเหยื่อนะครับแล้วก็คอยดูปลายคันนะครับแล้วก็ใจเย็นนิดนึงต้องใจเย็นนิดนึงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันไม่ได้ง่ายแต่มันไม่ได้ยากแต่ก็เราก็มาหาประสบการณ์ใหม่ๆใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแต่อย่างที่บอกไงไม่เดือนได้แล้วพูดอะไรก็พูดได้เออเนี้ยได้แล้วอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงต่อใช่ไหมใช่ก็ได้แล้วนะครับก็ได้แล้วนะคะถูกใจเขาดูดิโอ้แต่งตัวมิดชิดมากเลยนะเราวันเนี้ยเอาละครับตอนนี้นะครับได้มาแล้วคือแบบพอดีก็อยากจะคุยนะครับอยู่ไว้พี่ยกให้นะนี่เอามาใกล้ๆหน่อยแม่เฮ้ยบอกได้คำเดียวมันตกง่ายมากเลยนะเอาจริงๆนะโอ้ได้ตัวแรกอุ้ยอันนี้ก็จะเป็นกุ้งตัวแรกของผมนะครับบอกเลยว่าตกกุ้งเนี่ยง่ายง่ายเดี๋ยวของแม่อะไรเนี่ยฮะอะไรแม่อุ้ยหลุดแล้วอ่ะหรือเปล่าคันมดป่ะโอ้โหไม่ใช่แล้วมั้งไม่มันดึงเลยนะคุณพ่อเกาะหรือเปล่าเออเพิ่งจะเกาะกินอุ้ยเนี่ยหลุดใหญ่เสมอนี่แต่คนได้อะต้องอย่างนี้เมื่อกี้เราอยู่ฝั่งโน้นเราย้ายมาอีกฝั่งนึงนะครับตอนนี้นะใช่กุ้งไม่กินเราก็ย้ายไปเรื่อยๆใช่ไหมตอนนี้นะยกขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นปลาอีกแล้วอันนี้ปลาอะไรพี่สังกะวาดเหลืองพี่สังกะวาดเหลืองนะครับอันนี้เขาโตได้สุดแค่นี้เหรอพี่หรือว่าใหญ่โตก็นี่ได้อีกนิดนึงครับผมพวกนี้ก็คือมาเก็บเหยื่อเหมือนกันใช่ครับนะครับบางทีมันก็แยกยากนะพี่นะมันก็ต้องยกก่อนเลยนะถ้าไปกระตุกนะครับอืมนี่เลยแล้วก็ปล่อยนะครับแม่เกี่ยวเข้าไปในตัวเบ็ดนะแต่อย่าให้ตัวเบ็ดโผล่ลองดูนั่นแหละเกี่ยวของโคมเลยแม่อย่าให้ตัวเบ็ดโผล่ออกมาอีกฝั่งนึงอ่ะได้ไหมนั่นแหละได้แล้วแม่ทอยออกไปเลยริมโน้นเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับผมหลังจากย้ายหมายไปไม่ถึง5นาทีเลยไถเราก็เอากุ้งขึ้นมาแล้วนะครับนี่โอ้โหขอดูหน่อยพี่นี่เลยนะครับคือแบบเนียนๆเลยนะพี่นะตัวนี้เนาะนี่เลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่กุ้งเล็กพี่อุ้ยอุ้ยร้องอุ้ยอันนี้เล็กเหรอครับผมเล็กก็นี่เล็กแล้วเหรอพี่เล็กมากเลยแม่พี่เขาบอกว่ากุ้งเล็กและเล็กมากอยากเห็นกุ้งใหญ่เขาจังเลยอ่ะใช่อยากเห็นมากเลยตอนนี้แถวบ้านผมเนี่ยเขาเรียกอะไรพี่โคตรใหญ่เขาบอกเล็กมากว้าวโอ้โหนี่แบบแค่หางตาเลยใช่ไหมพี่หลุดซ้ายนี่ไปถ่ายเป็นกุ้งจิ๋วเลยจริงดิถ้าเล็กกว่านี้หน่อยก็เป็นกุ้งจิ๋วละเล็กกว่านี้ก็คือกุ้งจิ๋วแม่เจ้าครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงนะแม่นะหลังจากที่แบบตกกุ้งได้ช่วงเช้านะก็ได้หลายตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นมาทานอาหารกันนะครับยักษ์ปางนะเดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารที่นี่จะอร่อยขนาดไหนนะครับคือพูดง่ายๆเลยเรามาจอดรถที่นี่ลงเรือที่นี่แล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปทานอาหารที่นี่นะครับใช่คือเราตกบริเวณนี้แหละไม่ไกลมากใช่ครับแล้วเดี๋ยวทานอาหารเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็ลงมาตกกันต่อนะครับได้ค่ะพร้อมไหมครับแม่
ครับโอเคครับผมตอนนี้นะฮะอาหารที่เราสั่งมาก็มาแล้วนะครับแม่อย่างแรกคืออะไรเอ่ยน้ำตกหมูค่ะต่อไปครับคะน้าหมูกรอบต่อไปครับกระดูกหมูทอดกระเทียมต่อไปครับผัดเผ็ดหมูป่าตามด้วยต้มยำกุ้งปลาหมึกอร่อยไหมพี่อร่อยโอ้พี่เขาบอกประจำเฮ้ยอร่อยมาแบบงงๆยังไม่ได้ชิมโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับครับร้านนี้อร่อยทุกอย่างนี่ประจำครับผมนี่พี่ก็แนะนำมาเลยนะไต๋บอกตกกุ้งที่นี่ก็แวะมาทานอาหารที่นี่ได้นะครับแล้วดูเรื่องราคาแม่ไม่ได้แพงเลยนะครับไม่แพงครับไม่แพงจับต้องได้นะครับแล้วพี่เขาให้เยอะด้วยนะครับนี่ตอนนี้แม่เดือนกำลังตักต้มยำอยู่นะครับไต๋เดี๋ยวพอทานเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็ออกไปตกกุ้งต่อใช่ไหมครับได้ครับใช่ครับครับผมนะก็อยู่ใกล้ๆบริเวณนี้แหละลองหาตกกันดูนะครับมาเดี๋ยวเรามาชิมอาหารกันเลยดีกว่านะครับคือพ่อชอบอ่ะแม่พ่อว่ามันสะดวกดีเนาะขึ้นฝั่งมาปุ๊บก็สั่งอาหารทานได้เลยนะครับก็อย่างที่บอกนะที่นี่ก็มีบริการเป็นลานกลางเต็นท์ด้วยนะครับใครแวะมาผ่านมาอยากเปลี่ยนโลเคชั่นก็ลองดูนะครับขอชิมต้มยำก่อนนะครับลงคอแน่เลยปูดเข้าไปร้อนไม่อร่อย อร่อยนะไม่ได้ถ่ายแบบเนี้ยเมื่อกี้ตอนลงเรือไม่ได้ถ่ายตอนที่แบบแม่ได้กุ้งอ่ะหายโกรธยังได้กินต้มยำแล้วยังอะไรอารมณ์ไม่ดีก่อนแม่ลองชิมดูเมื่อกี้ชิมน้ำตกละอร่อยอันนี้อะไรเอ่ยผัดผักคะน้าหมูกรอบเป็นไงอร่อยอร่อยนะครับเป็นไงแม่จัดการในย่านนี้เลยปะก็ถือว่าโอเคใช่ไหมโอเคโอเคได้ครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานข้าวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเก็บแรงนิดนึงเดี๋ยวลงไปตกกุ้งกันต่อนะครับได้เลยได้เลยลุยอ่ะโอเคครับผมตอนนี้นะหลังจากที่ทานอาหารกันเสร็จแล้วนะฮะคืออร่อยนะไม่ธรรมดานะแม่แล้วรสชาติเขาเนี่ยกลางๆถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวเราจะไปตกกุ้งรอบบ่ายกันแล้วนะครับไปเลยเดี๋ยวมาดูว่ารอบบ่ายเนี่ยเราจะตกกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับก็คือตอนเช้าที่มาเนี่ยผักตบเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ตอนเนี้ยเขาเริ่มบางลงแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับเนี่ยไปเดี๋ยวไปขึ้นเรือกันเลยดีกว่านะครับครับผมตอนนี้นะพวกเราก็ลงเรือแล้วนะครับเดี๋ยวจะออกมาตกกุ้งกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาตามดูกันว่าจะได้สักกี่ตัวไปเดือนคาดหวังยังไงมั่งช่วงใหม่ตัวเดียวก็พอโอ้เขามักน้อยว่ะตัวเดียวก็พอว่างั้นเดี๋ยวมาตามดูกันนะก็น่าจะตกอยู่บริเวณนี้แล้วนะครับช่วงบ่ายนะเพราะตอนนี้คือน้ำดีมากเลยนะครับขิงพ่อนึ่งกระบู่แล้วพี่ฮะขิงพี่ก็พอนึ่ง อุ้ยสายบอกว่าขิงพ่อนึ่งกระบู่แล้วแสดงว่าขิงไว้เยอะ มาเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่บรรยากาศดีจริงนะครับช่วงบ่ายน้าสายนะบรรยากาศโอเคเลยนะร้อนไปนิดพี่ ได้อยู่แต่ว่าน้ำดีอยู่ลมน้ำดีลมดีผักดีเราคุยกันนานไปนิดนึงเฮ้ยไม่ได้ซีเรียสเหมือนเดิมเลยครับผมคืออย่างที่บอกไงมาเนี่ยพักผ่อนเนี่ยเห็นไหมแม่ได้นั่งดูเรือเนี่ยแม่เคยเห็นแบบใกล้ชิดแบบนี้ไหมไม่เคยใช่ไหมอยากใกล้ชิดไหมต้องใบไปดูให้ใกล้มัวแต่คุยนะครับกูกินแล้วโอ้โหมีน้ำหนักอ่ะพี่โอ้โหนี่โอ้โหเฮ้ยพี่ทำไมส้มแป้นอ๋อนี่ไข่เหรอพี่นี่เธอเจอสองตัวที่ไข่ทุกตัวเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่นะครับได้แล้วนี่แบบคุยคุยนะครับโอเคนะได้มาอีกหนึ่งตัวอุ้ยลืมไต่ลืมโอ้โหอันนี้คือน้ำดีแล้วใช่ไหมพี่เลยมาแล้วพี่อ๋อเลยดีมาแล้วเหรอนี่น้ำจะกลับแล้วพี่เดี๋ยวเราไปตั้งต้นที่นู้นครับคุยโดนอีกแล้วอุ้ยเมื่อกี้ก็อยากจะคุยอ่ะครับอุ้ยดังแล้วเสียงดังอุ้ยทำไมเธอได้แต่ลูกแค่นี้ตลอดเลยแบบมันเริ่มเล็กอ่ะนี่ดูพี่ไต่เขาอีอ้าวพี่หลายเส้นยังเลยอ่ะอ้าวไปเอาของใครมาเนี่ยของพี่ยังไงอ้าวนี่ไม่อยากจะคุยอ่ะครับนั้นได้อีกแล้วได้อีกแล้วเบื่อ
ดี๋ยวถ่ายรูปก่อนไม่กายเขาถ่ายให้ถ่ายเองก็ได้โอ้โหพี่ฟันเดี๋ยวอ๋อมันส่งเราก็ส่งมาหน่อยนึงแล้วก็ยกใช่ไหมพี่ให้มีช่วงหน่อยนะเพราะว่าสมมติว่าสายเราที่ผมบอกว่าให้ไม่ตึงมากอ่ะให้มีช่วงหน่อยคือให้มีช่วงหน่อยเดียวเพราะว่าไม่ตึงมากสมมติว่ามันหย่อนอยู่แค่นี้เดี๋ยวโดนอะไรเนี่ยต่ออุ้ยเฮ้ยทำไมหลุดง่ายจังอ่ะแม่อาจจะติดไม่เยอะคือมันมีแก็บอยู่แค่นี้ถ้ามันขยับไปนิดมันจะตึงปลายคันเลยครับเพราะว่าถ้าเป็นตีน้ำแดงเนี่ยสายจะตกท้องช้างครับครับหุยแทงไม่เดือนแล้วเมอไม่กล้าขิงด้วยเดี๋ยวกลัวโดนบ่นเฮ้ยหน้าเขาตึงแบบสิเอาละครับตอนนี้เราไต่ก็เอาขึ้นอีกหนึ่งตัวนะครับหุยตัวใหญ่สุดใหญ่สุดโอ้หูหูร้องเลยหูแม่เจ้าหูดูเหมือนไม่มีน้ำหนักเลยนะพี่เนาะอุ้ยอันนี้เขาเรียกอะไรพี่กล้ามอันนี้ไซส์ไหนก่อนกลางกุ้งกลางอันนี้กลางเหรอพี่ครับตอนที่เรากินข้าวกันคือช่วงจังหวะที่ดีที่สุดของวันเหรอเราก็กินข้าวดีที่สุดของ ชีวิตเราพี่วันนี้เราก็ไปนั่งกินเบสซี่ชื่นชื่นใจมันก็เป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดแล้วพอมาแล้วน้ำหลุดน้ำแล้วจนน้ำจนน้ำไหลกลับแล้วพี่เป็นน้ำแรกด้วยก็ไม่เป็นไรนะขนาดกินข้าวเสร็จลงมายังได้ทั้งสามสี่ตัวแล้วนะแป๊บเดียวเองนะครับก็ถือโอเคแล้วนี่แม่เดือนก็หย่อนไปใหม่นะครับโอเคนะตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงกว่าแล้วนะครับก็เราก็ตามหากุ้งกันอยู่นะก็ได้เรื่อยๆนะแม่เมื่อกี้ได้เพิ่มมากี่ตัว 3-4 ตัวใช่ไหมก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะนี่เลยนะครับเราก็กำลังขุดกันอยู่นะครับใช่ไหมไตครับผมอ้าวก็ต้องขุดนะไตนะใช้คำว่าขุดกันเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะสำหรับมือใหม่นะไตนะไตก็ช่วยเต็มที่นะครับถือว่าดีเลยนะครับก็นี่แหละนะครับประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตนะที่มาตกกุ้งแม่น้ำนะครับที่อยุธยานะครับก็ถือว่าดีนะสำหรับตัวผมเองนะผมมองว่าเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับแล้วก็ทริปต่อๆไปเราอาจจะตกได้เก่งกว่านี้นะครับเพราะครั้งนี้มันคือครั้งแรกเหมือนแบบมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับวันนี้เป็นไงมั่งมาตกกุ้งก็สนุกดีค่ะเนาะมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเลยนะใช่เมื่อวานเราไปนั่งดูคลิปคนโน้นคนนี้เต็มไปหมดเลยพอมาตกจริงไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่วะกุ้งแต่ละที่ไม่เหมือนกันของเรากุ้งไซส์ใหญ่ ใหญ่กว่านิ้วชี้หน่อยนึงเฮ้ยก็ใหญ่อยู่สำหรับเรานี่ถือว่าโอเคเลยนะครับบรรยากาศสองข้างทางดีป่ะว้าวมาแบบงงๆเหรอเฮ้ยไม่ธรรมดาถ่ายรูปหน่อยอันนี้ก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะครับช่วงนี้ก็น้ำไม่ค่อยเดินใช่ไหมไต่น้ำจะนิ่งๆแล้วนะครับแต่เราก็ยังตกกุ้งมาได้นะครับอีกหนึ่งตัวเย่เย่นะครับนี่ตอนนี้นะเราก็ตกกุ้งได้สองโลแล้วให้ป้าเข้ามาส่งนะก็คือตอนนี้อยากกินกุ้งมากนะครับแล้วก็สั่งกุ้งไว้2กิโลนะพี่นะครับผมนี่เลยจะเรียกคุณป้าได้ไงคุณพี่สิป้าพี่ดีกว่าแล้วอุ้ยยังสาวอยู่เลยอ๋อเรียกว่าเรียกพี่อะไรกันตัวเดียวเราเหรอฮะได้มาอันนี้ก็คือสั่งมานะครับ2กิโลนะครับนี่ขอดูหน่อยครับโอ้โหขอดูหน่อยครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะฮะกล้ามใหญ่อุ้ย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 น้ำหักเมื่อกี้นี่อุ้ยโอ้ไม่หนีบแล้วนะไม่หนีบนี่อันนี้ไปทำอะไรดีครับเนี่ยย่างอันนี้ไปเผาเนาะยังเป็นอยู่อ๋อยังเป็นอยู่นะครับนี่สองตัวแล้วก็อันนี้อะไรครับเนี่ยนี่กุ้งกลางอ๋อนี่กุ้งนี่คัดไซส์ให้เลยคัดไซส์เลยนะครับ
นี่เลยนะโอ้โหแม่นี่มันกลางแล้วใช่มั้ยนี่มันกลางนี่ใช้กุ้งกลางนี่คือกลางแม่เจ้าสวยป่ะโอ้โหนี่ยังเป็นอยู่โอ้โหนี่เลยนะอันนี้กลางนะจ๊ะอันนี้กลางนะมั้ยกลางโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะแม่จ่ายขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆนี่ขอบคุณมากๆเลยครับอุตส่าห์มาส่งให้ด้วยขอบคุณนะครับนี่ฮะไม่ต้องตกก็อิ่มแล้วล้อเล่นล้อเล่นนะครับกุ้งเล็กกุ้งนะกุ้งเล็กก็มีอีกครับอันนี้ก็คือว่าเราอ่ะอยากเอากลับไปกินเยอะๆนะครับเพราะว่านานๆถึงจะได้มาสักครั้งนึงที่เราซื้อไม่ใช่ร้านเราตกไม่ค่อยเป็นแต่ว่าได้นะได้นะได้ได้นะไม่ใช่น้อยนะนี่อันนี้ที่ตกนี่โอ้นี่ไม่น้อยนะครับบอกเลยได้แต่สายกลางแต่ที่บ้านเราคนเยอะไงเราต้องกลับเพิ่มโอเคนะครับนี่ได้แล้วก็ถือว่าวันนี้ไม่มีแห้วแน่นอนเราตกได้ด้วยพูดง่ายๆถ้าเราตกได้ไม่เยอะแต่เราอยากได้เยอะเราก็สั่งซื้อได้ใช่ครับผมนี่เลยให้พี่เขาดูแลเลยพี่อันนี้ถ้าเกิดลูกค้ามาตกในเรือพี่แล้วเฮ้ยแบบไม่พอกินน่ะอยากได้เยอะๆสามารถสั่งได้ใช่ไหมครับจัดให้ได้ครับนี่ตามที่ขอเลยนะพี่นะครับผมนี่เลยแล้วคือผมเป็นมีเพื่อนตกอย่างเงี้ยมันจะได้ราคาที่ถูกกว่าเนาะเป็นราคาส่งตอนนี้เพราะกุ้งตัวนี้หลายๆคนก็ตกกันได้แต่วันนี้ค่อนข้างแย่หน่อยน้ำมันไม่ดีครับผมแล้วก็ผักเยอะอะไรเยอะประกอบหลายๆอย่างครับแล้วน้ำดีเรากินข้าวกันเฮ้ยไม่ติดไงไม่ติดไงพี่อย่างน้อยๆมีกลับไปกินเนี่ยอันนี้ก็เป็นโลแล้วมั้งเนี่ยใช่ก็ใช่มั้ยครับคือเราเดี๋ยวเราก็หาไปเรื่อยๆจนใกล้ๆมืดพี่ได้ครับเดี๋ยวมาดูกันต่อไม่ท้อพี่ท้อยลิงถือโอเคลุยกันต่อหุยแม่ถือว่าดีมากเลยนะซื้อกุ้งกลับได้ด้วยนะแล้วยังเป็นๆอยู่เลยนะใช่ตัวมันเริ่มเลยอ่ะใช่อันนี้ถ้าไปซื้อข้างนอกนี่ไม่ได้นะราคาเนี้ยไม่ได้เจ็บหนักเลยนะอันนี้เป็นราคาส่งที่ขายเป็นอย่างเงี้ยไม่แพงหรอกครับผมตอนนี้นะก็จะ 6:00 น.แล้วแม่เราก็เตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วนะครับใช่แล้วเดี๋ยวกุ้งเนี่ยเดี๋ยวให้ดูบนฝั่งแล้วกันว่าได้มากี่ตัวนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับสำหรับมือใหม่หัดตกใช่ค่ะแม่โอเคมั้ยวันนี้โอเคได้ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูกุ้งกันบนฝั่งแล้วกันนะว่าได้กี่ตัวนะครับครับผมตอนนี้นะเราก็กลับขึ้นฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะตอนนี้นะเราก็กำลังเอากุ้งนะครับใส่ลงในลังแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่โอ้สดไม่สดดูเอานะดิดดึงๆเลยนะครับนี่ใช่ค่ะคือแบบดีมากอ่ะแม่มาวันนี้นะถือว่าประทับใจมากนะครับตกได้เนี่ยสักโลกว่าได้ไหมครับไต่ได้ครับได้นะครับกิโลกว่านะแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเราซื้อมา2กิโลเพราะว่าคนที่บ้านเราเยอะเดี๋ยวเราจะไปทำกินกันด้วยนะครับค่ะการมาตกกุ้งครั้งนี้แม่รู้สึกไงบ้างสนุกมากเลยค่ะแนะนำควรมาครับผมมือใหม่ก็ตกได้นะเรานี่มือใหม่ของจริงเลยนะใช่ค่ะนะครับนี่เลยนะครับกุ้งที่ได้ไปในวันนี้นะครับนี่เราตกได้นี่สดเลยนะแม่นะใช่ค่ะว้าวเลยอ่ะก็สำหรับวันนี้นะพี่ไต่พาเราไปตกกุ้งนะครับค่ะอย่างที่บอกนะน้ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังได้ตัวพี่เขาพาจนแบบทุกหมายทุกจุดเลยนะเก็บละเอียดยิบนะแล้วเราก็ได้มานะครับพี่ใครที่อยากจะมาสนุกเหมือนพวกผมติดต่อได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างก็ทาง Facebook ก็ได้ครับวลบพวงแก้วอ่ะติ้งขึ้นมาเลยนะครับก็เบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับลองโทรมาสอบถามดูนะครับได้ครับแล้วค่าเรือไม่ได้แพงบริการดีประทับใจและไต่น่ารักไม่มีห่วงหมายนะครับพวกเราตกไม่เป็นก็เข็นจนได้เป็นกิโลกว่าวันนี้ไต่บอกว่าได้ไม่เยอะอยากให้เราอยู่จนถึงมืดแต่พวกเราอะเป็นห่วงน้องฟิลไงน้องฟิลไม่ได้มาก็เลยรีบกลับไปดูน้องฟิลนะครับยังไงก็โอกาสหน้าเดี๋ยวพวกเราแวะมาหาใหม่นะไต่นะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะต้มมาม่านะแม่นะใช่ค่ะเราก็ต้มมาม่ากินหน่อยแล้วกันนะวันนี้ไปตกกุ้งมาคือเหนื่อยมากเลยนะครับใช่ก็วันนี้ก็จะใส่กุ้งกับมาม่านะครับตัวเล็กๆนะไม่ใหญ่โตอะไรมากมายเหมือนหน้าซองใช่แล้วอย่าแม่ใช่แล้วว้าวเดี๋ยวไม่พอเราเติมได้พูดพอเลยแม่ไว้ลงไปปุ๊บต้มเลยอ่ะตัวนั้นนะไหนแม่อันนี้ตัวกลางนะขนาดกลางนะนี่แม่ถ้าเป็นกิ่งอันนี้ตัวกลางดูเขาบอกเนี่ยคือกลางของเขาดูสิเนี่ยนะถ้าสำหรับเราละใหญ่ใหญ่ใช่ใหญ่มากอันนี้ตัวใหญ่เขาเปล่าอันนี้ก็กลางใช่ไหมใช่
่จ้าแล้วก็มาเส้นอันนี้ได้ไหมฮะได้นี่พี่เบนตัวใหญ่เขาโอ้โหนี่ตัวใหญ่เขานะครับยำเส้นโอ้โหกุ้งใหญ่ๆไปไหนมาเดี๋ยวก็ต้มมาม่านะครับวันนี้ก็ไม่ไหนมีอะไรกินมากมายอ่ะนะใส่ผักด้วยโอ้โหใส่ผักด้วยใส่เส้นอันนี้ด้วยนี่ตัววัยรุ่นเขาเล่นกันด้วยก็พ่อไม่อยู่นะโอ้โหฮีโร่ลาเต้สไลด์โอ้โหผักสามไร่กุ้ง2ขีดอะไรเงี้ยนะตัวละ2ขีดเออ ว้าวเป็นไงมาม่าเราฟิวตอนนี้กี่ทุ่มนะจะ3ทุ่มหรือเปล่ากินตอนนี้โอ้2ทุ่ม52นาทีเรายังไม่ได้กินข้าวเย็นไงลูกฉ่ำๆอ่ะนี่คือหนูเก็บของไว้นี่เลยนะเห็นแม่บอกเดี๋ยวจะมาทำกุ้งให้กินนี่มามากุ้งมามาต้มยำกุ้งแบบนี้หนูยอมกินนะดูรอยยิ้มด้วยโอ้ต้องเดี๋ยวรอไปดูคลิปต้นคลิปอ่ะพี่เฟรมกรี๊ดโอ้ยังกับผู้หวยดีใจยกแบบมั่วๆนี่อารมณ์แบบมั่วๆก็ตกแพ้ตกได้ตกมั่วก็ตกได้หรอตอนนี้นะครับมาม่าของเรานะครับก็สุกแล้วนะครับนี่แล้วก็กำลังตักขึ้นมานะครับจะชิมแล้วนะครับแม่น้องฟิวคะเป็นไงบ้างฝั่งนี้ลูกอันนี้หนูใส่ไปหนับมากหรอแล้วพี่ฟิวมาขอดูหน่อยดิถ้วยนั้นทำไมถ้วยเล็กหรือกุ้งใหญ่ฮะไม่รู้เหมือนกันวิบิ๊กเบิ้มเลยนะครับนี่เลยก็วันนี้นะครับพ่อถากับแม่เดือนนะครับก็ไปหาวัตถุดิบจากธรรมชาตินะครับเพื่อมาต้มใส่มาม่าให้กับลูกๆได้กินกันในวันนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะค่ะอร่อยด้วยใช่ครับอ่ะขอดูหน่อยโอ้โหกุ้งตัวเล็กๆกับแม่อุ้ยร้อนอ่ะเดี๋ยวขอถ่ายหน่อยแม่ดูหน่อยเร็วโอ้ก็วันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะแม่นะใช่ค่ะหวังลูกๆคงจะถูกใจนะคะก็กินกับมาม่านะแม่นะเช้านี้บ่ายนี้เย็นนี้เอ้ยเที่ยงนี้เอ้ยดึกนี้มาทุกเวลาอ่ะมาโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ทริปไปตกกุ้งแล้วก็สนุกสนานนะแม่นะได้กุ้งกลับมาทำอาหารให้ลูกกินกันก็โอเคตอบโจทย์ไว้เดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสเดี๋ยวเรากลับไปตกมาอีกนะครับได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย